ละโงกเหลืองครับบูโอ้ดอกนี่ไหมพอแล้วครับตูมงามๆเลยสวัสดีครับผมกลับมาพบกับลูกจ้างอิสระอีกคือเก่าเหมือนเดิมครับมื้อนี้ก็ยังพาพี่น้องเฮาขึ้นมาเลาะเบิ่งเห็ดรอบดึกคือเก่าล่ะครับมื้อนี้ก็ได้มื้อนี้เฮามาโค้ง44แล้วครับเนื่องจากมี FC ทักเข้ามาบอกว่าให้มาเลาะเบิ่งเห็ดโค้ง44ให้เบิ่งแน่ว่ามันออกบ่มันออกไปรอบนึงแล้วล่ะครับตั้ง 3-4 มื้อน่ะมันก็ออกไปแล้วแต่ตอนนี้จักสิเหลือบ่เหลือเนาะก็มาตามคําขอล่ะเนาะครับเนาะมื้อนี้เฮาก็เดินทางมาพร้อมกัน3คนครับมื้อนี้คนแรกของเฮาบ่าวดอนครับวิถีคนมักเลาะสวัสดีครับคน2บ่าวเพชรครับสวัสดีครับนะครับทีมงานเฮามีอยู่3คนครับมื้อนี้จังได๋สิพ่อผู้ใดอีกทั้งโคกทั้งอันเขาพุ่นก็จังว่ากันในป่าเฮ็ดพุ่นน่ะสิมีคนหลายคนหน่อยซําใดมื้อนี้ก็ไปรุ่นน้ํากันเลยครับมื้อนี้เป็นมื้อแรกของปีนี้เนาะครับที่เฮาขึ้นมาเลาะเบิ่งโค้ง44ครับรุ่นน้ํากันเลยครับบัดเนี่ยมาเบิ่งเฮ็ดดอกแรกแฮกมานของเฮาแล้วครับต้องงอกขาวครับออกมองแล้วตูมครับพอแล้วครับโมนี่หลายดอกเกิดอยู่ก็อีกครับเบิ่งโอ้ดอกนี่ไหมสวยงามแล้วครับนะยังเหลี่ยมแมบบูเบิ่งดอกนี่ครับดอกนี่จุ่มนี่ครับบักใหญ่เลยอีกบานนึงครับI'm not going to lie.
ละโงกเหลืองไข่น้อยมูเดียวกันกับที่เฮาเก็บไข่น้อยๆว่าหั่นล่ะครับโงกเหลืองอีกจุ่มนึงครับพ่อตัวละจุ่มครับไข Tụm nângไข่ละงกน้อยมีอีกครับมึงตุ่มงามๆเลยอีกตุ่มนึงอ
ระงกเหลียงครับอีกระงกเหลืองครับระงกเหลืองนี่สิดอกน้อยเด้อครับนะแต่ว่าพันดอกใหญ่ก็มีคือกันล่ะแต่อันนี้เป็นพันดอกน้อยลงงอกเหลืองดอกน้อยๆครับหมานอีกครับตูมนี่ใหญ่อยู่ครับมันปิ่นขึ้นมาแล้วตัวนี้เน้นหน่อยระงกเน้นหน่อยอ
ไข่ละงกเหลืองดอกงามอยู่ครับมูนี่ตุ่มนึงบานครับมาเบิ่งผลงานเบาบ่อยครับพุ่นน่ะนั่งอยู่รถพุ่นน่ะเบาบ่อยตาใหญ่โอ้โอ้โอ้มาคักเนื้อแท้ป้าตัวเบิ่งพุ่นนะครับเสียนนี่ของบ้าดอนโอ้เดือดหลายนี่โอ้ของเจวิบากกับว่าธรรมดาได้บนรอบสองพุ่นเนาะรอบสองโอ้ว่าธรรมดาตัวเนี่ยแต่ละคนเนี่ยสุดยอดสุดยอดรอบแรกก็มาป๊อดของเบาบ่อยดอกมันใหญ่มีแต่ดอกใหญ่ๆกับตาก็ใหญ่โอ้สุดยอดสุดยอดเอาหมดแล้วบ่ได้เลือกแล้วมาเติมนั่นมาเบิ่งผลงานการเลาะโคกเก็บเห็ดละงกของเฮามื้อนี้ครับมื้อนี้เฮาตอนที่แรกเฮาก็แวะเข้าโคกโค้ง44เนาะเห็ดก็ออกห่างๆพอดีเฮาก็เลยย้ายมาโคกสะพานหินครับโคกเก่าเฮาที่เฮาเคยเอาล่ะครับมาเบิ่งผลงานของเขาสำหรับมื้อนี้เลยครับนี่ละครับผลงานมื้อนี้ก็มีดอกตูมดอกบานเป็นละโงกเหลืองน้ำละครับมื้อนี้ไข่ก็มีแน่ปลาปลายก็พอได้อยู่ได้กินอยู่ครับสำหรับมื้อนี้ก็ได้เนาะมาเบิ่งของบ่าวเลยครับบ่เนี่ยนี่ครับมื้อนี้ถือว่าหมานก็หมู่บ้านอยู่เนาะพี่น้องเนาะเฮ็ดก็ทรงอยากสิเฮ็ดละโงกคิดว่าน่าจะเริ่มสิหังแล้วครับแล้วก็เฮ็ดต้องอยากสิเปลี่ยนแนวแล้วล่ะมื้อนี้ก็ได้เฮ็ดตะไคร้มาอยู่เมื่อกี้ดอกแล้วครับคิดว่าน่าสิทายเป็นเฮ็ดชนิดใหม่เนาะเบื้องของบ้าบอยรูปบาดนี่โอ้โหบ่ต้องยกบ่ต้องยกโอ้ของบ้าบอยกับตาใหญ่นี่สุดยอดแล้วครับสุดยอดสมกับเป็นบ้าบอยกับตาใหญ่อีหลีครับขนาดกับตาใหญ่ยังได้ซ้ํากันกับเฮาอ่ะครับเดี๋ยวยังได้นั่นถ้าแม่นใส่กับตาของเฮานี่มันล้นล่ะครับ2ตานี่พอดีเลยซ้ําของบ้าบอยตาเดียวเนาะครับเอาละครับสำหรับมื้อนี้เฮา3คนก็มีความหมายมาฝากพี่น้องซ้ํานี้ล่ะครับเบิ่งคลิปแล้วก็อย่าลืมกดติดตามกดถูกใจกดไลค์กดแชร์คอมเมนต์มาเป็นกําลังใจขอบคุณทุกๆท่านที่คอยเป็นกําลังใจให้ตลอดมาพบกันคลิปหน้าครับผม
สวัสดีครับสวัสดีครับครับโอ้